จะงงมากหลินมาลินตัวเต็งคว้ามิสแกรนด์ไทยแลนด์2024ไม่งงจะงงมากหลินมาลินตัวเต็งคว้ามิสแกรนด์ไทยแลนด์2024ส่วนมิสแกรนด์ปทุมธานีซิลรองอันดับหนึ่งเมื่อเวลา19 นาฬิกาวันที่6 เมษายน 2567ที่ MGI ฮอลล์ศูนย์การค้าบราโว BKK พระราม9นายณวัฒน์อิสระไกรศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนพร้อมด้วยนางเทเรซาชัยวิสุทธิ์รองประธานมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลและอิงฟ้าวราหะผู้จัดการกองประกวดมิสแกรนด์จัดการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2024รอบตัดสินสุดจึ้ง77สาวงามเปิดตัวมาด้วยทีมทีป๊อปเต้นยับในเพลง The One and Only ก่อนจะแนะนำตัวครั้งสุดท้ายตามสไตล์แกรนด์เรียกเสียงเฮเสียงฮาให้แฟนๆสนั่นฮอนจากนั้นมีการประกาศรางวัลพิเศษโดยรางวัล Best National Costume ได้แก่มิสแกรนด์นครราชสีมาผู้สร้างมนต์ขลังบนเวทีด้วยชุดย่าโมที่ทำถึงจนขนลุกกันทั้งฮอนส่วนรางวัลชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยมได้แก่มิสแกรนด์ชลบุรีจากนั้นประกาศผู้เข้ารอบ20คนสุดท้ายและ11คนสุดตามลำดับทำเอาแฟนๆลุ้นระทึกเมื่อมีทั้งตัวเต็งและม้ามืดจับมือกันเข้ารอบก่อนจะสปีดโชว์กลิ่นให้คณะกรรมการปวดหัวไปกับความสวยฉลาดกินกันไม่ลงต่อมาพิธีกรประกาศผลบีบใจคนดูในรอบ5คนสุดท้ายได้แก่มิสแกรนด์ลำปางมิสแกรนด์มหาสารคามมิสแกรนด์ปทุมธานีมิสแกรนด์ชุมพรและมิสแกรนด์ภูเก็ตก่อนสเปเชียลเกสแน็กชาลีจะควงคู่กามินขึ้นมอบรางวัลแกรนด์ทีป๊อปให้กับทีมผู้ชนะได้รับเงินรางวัลทั้งทีม2 ล้านบาทสนับสนุนโดยซิตราและคิตตี้คาวาอี้โอกาสได้เดบิวต์ในฐานะศิลปินแกรนด์ทีป๊อปที่ประเทศเกาหลีได้แก่มิสแกรนด์พะเยามิสแกรนด์พิจิตรมิสแกรนด์นครพนมมิสแกรนด์สกลนครมิสแกรนด์สตูลมิสแกรนด์ระนองมิสแกรนด์มุกดาหารและมิสแกรนด์มหาสารคามจากนั้น5ผู้เข้าประกวดได้ตอบคำถามเดียวกันที่ว่าถ้าคุณมีโอกาสได้บอกนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเรื่องซอฟต์พาวเวอร์จะนำเสนอสิ่งใดเป็นซอฟต์พาวเวอร์โดยผู้เข้าประกวดมีเวลา45วินาทีกระทั่งถึงวินาทีลุ้นระทึกเมื่อพิธีกรประกาศผู้คว้าตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์2024ที่สามารถเอาชนะใจกรรมการได้แก่หลินมาลินชระอนันต์มิสแกรนด์ภูเก็ตรองอันดับหนึ่งได้แก่ใบเฟิร์นกันพัฒน์พรรุ่งเรืองมิสแกรนด์ปทุมธานีรองอันดับ2ได้แก่ใบมิ้นกิติยาพรฟุ้งมีมิสแกรนด์ชุมพรรองอันดับ3ได้แก่พราด้าทันสิตาดีหลกอนันต์สกุลมิสแกรนด์ลำปางรองอันดับ4ได้แก่เหมยอรทัยพังจันมิสแกรนด์มหาสารคามรองอันดับ5ได้แก่มิสแกรนด์ชัยนาทมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครมิสแกรนด์สกลนครมิสแกรนด์สระบุรีมิสแกรนด์พิจิตรและมิสแกรนด์สตูล ธนกรติงชัยทวัฒน์ดูข้อกม.ให้ชัดอย่าพูดส่งเดชปมศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจยุบพรรคธนกรติงชัยทวัฒน์เป็นถึงทนายควรดูข้อกม.ให้ชัดอย่าพูดส่งเดชปมศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจยุบตัดสิทธิการเมืองชี้ตั้งใจลดทอนความเชื่อมั่นประชาชนต่อศาลแซะมีเจตนาแอบแฝงหรือไม่วันที่7 เมษายน 67นายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.กล่าวถึงกรณีที่นายชัยทวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ระบุว่าตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปัจจุบันไม่มีข้อไหนให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการยุบพรรคการเมืองว่าก่อนที่นายชัยทวัฒน์จะออกมาพูดแบบชัดถ้อยชัดคำนั้นได้ศึกษาและดูรายละเอียดข้อกฎหมายในรัฐธรรมนูญมาก่อนแล้วหรือไม่จะเป็นไปได้หรือ
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.จะยื่นคำร้องไปโดยไม่ทราบว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจตนเชื่อว่ากกต.ผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการตรวจสอบพรรคการเมืองนั้นรู้บทบาทและข้อกฎหมายเป็นอย่างดีและล่าสุดอดีตกกต.ก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่านายชัยธวัฒน์น่าจะเข้าใจคลาดเคลื่อนและหากกกต.พบว่ามีพรรคการเมืองที่มีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองสามารถส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้ทำการยุบพรรคได้รวมถึงตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคโดยไม่ได้กำหนดกรอบเวลาด้วยเมื่อถามว่าแต่การออกมาพูดว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจยุบพรรคเหมือนเป็นการลดทอนความเชื่อมั่นต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่นายธนกรกล่าวว่าตนไม่ทราบเจตนาเบื้องลึกของนายชัยธวัฒน์ว่าต้องการอะไรกันแน่แต่ขอเรียกร้องให้ทั้งนายชัยธวัฒน์และพรรคก้าวไกลไม่ก้าวล่วงอำนาจศาลที่มีอำนาจหน้าที่โดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญเพื่อไม่เป็นการสร้างความสับสนไม่ไปลดทอนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมลงมองว่าทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันหากทำผิดก็ต้องรับโทษซึ่งเป็นบรรทัดฐานเดียวกันคุณชัยธวัฒน์เรียนกฎหมายเป็นถึงทนายความก่อนจะพูดอะไรต้องไตร่ตรองและตรวจสอบความถูกต้องให้ดีไม่ควรพูดเพื่อสร้างความสับสนทำให้ประชาชนเกิดความไม่มั่นใจในกระบวนการยุติธรรมของประเทศจึงไม่แน่ใจว่าคุณชัยธวัฒน์มีเจตนาใดแอบแฝงหรือไม่จึงขอเรียกร้องให้ทุกคนเคารพกฎหมายหากทำผิดก็ต้องยอมรับไม่ควรไปก้าวล่วงศาลหรือใช้วาทกรรมด้อยค่านายธนกรกล่าว เจนโต้ข่าวลือไม่ต่อสัญญา SM เผยปีนี้ได้อาจมีงานที่ไทยพร้อมสมาชิกเววีเป็นชิตพลลีชัยพรกุลศิลปินชาวไทยที่โด่งดังอยู่ในเกาหลีใต้สมาชิกเววีสังกัดค่าย SM Entertainmentและเป็นเมนเทอร์ให้กับรายการ CHUANG Asia ค้นหาผู้มีฝันและมุ่งมั่นสู่การเดบิวต์เป็นศิลปินอินเตอร์ล่าสุดวันที่6เมษายนผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสเจอเตนที่งาน CHUANG Asia Thailand Grand Debut Night Icon Art and Culture Space ที่เป็นการแข่งขันรอบสุดท้ายของ CHUANG Asia Thailandเพื่อเฟ้นหาเด็กฝึกที่จะได้เดบิวต์เป็นอินเตอร์กรุ๊ปต่อไปและได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนวันนี้มาถึงตอนสุดท้ายแล้วที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาได้เห็นน้องๆพัฒนาจากวันแรกที่เขินมากมาวันนี้ทุกคนดูโอเพ่นมากขึ้นกล้าที่จะโชว์มากขึ้นภูมิใจกับน้องๆมากครับคนไหนดูหน่วยก้านดีไปต่อได้ในใจเตนก็มีน้องบางคนที่เก่งมากเลยมีความเป็นสตาร์มากๆเลยครับได้ถ่ายทอดประสบการณ์ยังไงบ้างอย่างแรกเลยบอกเรื่องการเต้นการร้องก็สำคัญแต่บางครั้งพวกเราต้องดูผ่านกล้องว่าเล่นกล้องยังไงหรือจะเอาโมเมนต์นั้นให้คนจำได้นานๆต้องรู้วิธีมีทริคในการแสดงหน้ากล้องกดดันใหม่ต้องลุ้นไปกับน้องๆและร่วมแสดงกับน้องเต้นตื่นเต้นแทนมากกว่าทุกครั้งที่น้องเตรียมเวทีจะมีเวลาที่อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นตื่นเต้นแทนน้องๆมากกว่าครับได้ร่วมงานกับเมนเทอร์คนอื่นๆเป็นยังไงบ้างสนุกมากครับแรกก็เขินกันมากเลยแต่พอถ่ายทำก็สนิทกันมากขึ้นมีการเล่นตลกกันตอนอยู่บนเวทีก็ชิลมากขึ้นได้เพื่อนใหม่ๆลังๆเหมือนเป็นคอมเมดี้ทอล์คโชว์หลายคนชมอาจจะต้องขอบคุณแฟนๆมากกว่าเวลาเจอแฟนๆชาวไทยก็จะมีการเล่นมุกแบบนี้กันบ่อยเลยได้เรียนรู้จากแฟนๆส่วนโชว์ก็สนุกมากครับเป็นครั้งแรกที่ได้โชว์เพลง Night Walker กับน้องๆ CHUANG Asia Thailand สนุกและเป็นโอกาสใหม่ๆถามว่ายากไหมไม่ครับเราซ้อมกันแค่วันเดียวเองน้องๆก็ทุ่มเทกับการซ้อมมากทุกคนเข้าใจเร็วมากฉลาดมากเรียนรู้ไวมากครับคืนนี้ตัดสินแล้ว
อยากบอกน้องๆทุกคนว่าถ้าไม่ได้เข้าไปใน9คนก็ไม่ต้องเสียใจยังมีโอกาสอีกเยอะถ้าเรายังฝันอยู่สามารถทำให้ฝันตัวเองเป็นจริงได้แต่สำหรับน้องๆที่เข้าไปอยู่ใน9คนที่เดบิวต์ก็ยินดีด้วยอย่าลืมว่าทำไมเราถึงอยากเป็นไอดอลเพราะหลังจากเดบิวต์จะเจออะไรใหม่ๆที่อาจจะทำให้รู้สึกท้อแท้ก็อย่าลืมว่าทำไมถึงอยากเป็นไอดอลเราผูกพันกับน้องๆจะเสียน้ำตาไหมอันนี้ต้องรอดูกันครับตั้งแต่ต้นปีมาเราได้เห็นเป็นบ่อยจากนี้จะได้เห็นบ่อยไหมที่ไทยเห็นครับโซโล่อาจจะจบแล้วแต่ก็มีเตรียมคัมแบ็กของวงเววีเร็วๆนี้อาจจะได้เจอเตนกับเววีที่ไทยบ่อยขึ้นมาครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงแค่ไหนเตนดีใจที่ได้กลับมาประเทศไทยบ่อยๆก็นานมากกว่าจะได้กลับมาบ่อยๆแบบนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ได้เจอพี่ไม้พิรัตนิธิไพศาลกุลที่เราเห็นครั้งแต่เด็กๆแล้วสนิทกันก็รู้สึกดีใจมากๆยิ้มเด็กๆก็เห็นพี่ไม้บูนฝากผลงานอยากฝากผลงานอัลบั้มเดี่ยวของเตนแล้วก็ฝากน้องๆ CSUANG Asia Thailand วันนี้ตัดสินว่าใครจะเป็นหนึ่งใน9อยากให้ทุกคนเชียร์น้องๆแล้วก็ฝากเววีเดี๋ยวเราจะกลับมาภายในปีนี้ครับกลับมาภายใต้สังกัดเดิมครับยังอยู่ SM Entertainment มีกระแสจะออกจากค่ายไม่ครับอันนั้นพูดเล่นๆกันครับซับแปลผิดครับยิ้ม